สวัสดีครับงานที่เครียดที่สุดก็คือการตัดผมให้กันเองหรือการตัดให้ช่างแม่งเครียดรอเลยเยอะไงเกลียดเรื่องรถมือพอครับมาเครียดเรื่องแม่งตัดผมนี่จะเอาอะไรเยอะแยะนักหนาได้ดูกันครับเพื่อนนี่นี่คือข้างหลังนี่เอายาวกว่านี้ได้มุมเนี่ยข้างหน้าต้องอย่างนี้เลยไหมมุมลองขอไปดูดิลองขอไปดูในนั่นผมดินี่ไงในเฟซบุ๊กผมว่ามันเห็นไหมเห็นปะเห็นไหมก็ไม่ต้องไงวะคนหาเพื่อนไงโอ้ยหนอนี่อารมณ์ขึ้นอย่างไรรู้ว่ามีเสียงป่ะเออไม่ใช่ดูเปล่าเออดีไหมโล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 ดีครับมาคนมาดูเร็วหิวสวัสดีครับหิวสร้างปัญหาให้ผมอีกแล้วเนี่ยเหนื่อยโอ้ยเอาแค่อยากจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวนี้ออกแล้วได้ยินไหมหิวได้ยินเปล่าเออปิดเลยปิดเลยผมเปิดข้างให้เลยคิดอย่างนั้นแหละนะว่าจะอยากจะเปิดให้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจะตลกน้ำหัวตรงนี้นะตรงเตะนะดูโอ้ยยังไม่ตายก็โอ้โหแกนี่เลยจะว่ายาวก็ไม่ได้ยาวสักทีต้องไว้มันละหัวหลุยเป็นเพราะเองเนี่ยนะผมก็ทำเคมีมาเยอะมันก็ขึ้นช้าเป็นเรื่องปกติทิ้งเอาก็อีลุงเรื่องลูกอันนี้เอาไว้ต้องเอาไว้ดูป่ะต้องดูสิวางลูกวางต้องรู้ว่ามือชี้ว่าตัดไปไม่ถูกเหมือนกันนี่นะไม่ได้ตรงนี้แหละใครมาบ้างเนาะเชิญนะครับใครมาก็ทักทายกันนะครับจะได้สั่นกันเว้ยนะดูว่าเอาเลยเด้อมันเลงอะไรนี่มันเลงมันไรที่บ้านแกทำไปเรียนเลยนะครับโอ้หมอไม่เรียดอะไรหนูก็ยาวไม่ได้คุณลงขาวันนี้ตัดผมก็เครียดอยู่ผมบ้าใช่ไหมคุณต้องเข้าใจก่อนหรือไม่ก็ยาวผมอ่ะไม่ได้ใช่ก็ต้องตรงใช่ก็ต้องโอเคเอ้ยหนอไหนดูดิเออเอาลองเข้าไปดูมีคนเข้ามาดูไหมเป็นทำหน้าที่เป็นแอดมินหน่อยโอ้ยตอนนี้นะตั้งใจดูรูปให้มันชัดเจนมันต้องบิ้วอารมณ์เลยพูดที่คุยมันคือจันบิ้วอารมณ์อย่างหนึ่งหอมเด็ดตัดไปดูที่ทางตัดไปเลยนะพี่สองมาดูแล้วพี่สองพี่เป็นลุงตัวนั้นเนี่ยลุงหนึ่งลูกจะไปมองหนุ่มหลายลูกเลยตะโกนเยอะหัวใจ
อะไรกันก็ไม่รู้ชีวิตยากที่สุดเธอรู้ไหมอะไรการตัดผมให้กันเองเนี่ยน่าไม่เคยตัดให้ใครหรอกเข้าใจปะคนอุ้ยยิงเอ้ยไม่ได้ยิงหรอกเคลียร์กับตัวเองก่อนเคลียร์ความคิดตัวเองมีมากเรื่องไหมอย่างเงี้ยเออพอเรารู้ไงอยู่ด้วยกันอะรู้ว่าเออมากเรื่องแง่เออเข้าใจปะมากเรื่องตัดไปปิ๊บเราก็มาบ่นแล้วแบบเสียอารมณ์ไงเสียอารมณ์เหมือนแบตเตอรี่โกนกวาดอืมเราเป็นเทก่อนเนาะไปจะเป็นเทก่อนนะอืมกันมันจะด่าผมเอาด่าดีแท้ๆแองวันไหนไม่ได้กินยาบำรุงกว่ากลางคืนก็ลำบากด่าปุ๊บมาด่าจะเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้มันเป็นยังไงหมอขาดยาบำรุงนี่ฝั่งนี้มันเป็นศิลปะมองเราไม่มันทำเท่ากันก่อนไอ้ทำไมนี่ฝันวะศิลปะโอ้ยเนาะแป๊บนึงผมเราหมดนะจะลืมต้องเจ็บปลาหมึกเจ็บปลาหมึกมาเลยไม่ต้องเป่ารู้ก่อนนี่คือลอยขึ้นอีกนี่ให้ดูครับให้ดูแอนดามแทมนี่ครับพี่พี่น้องหาลงนี่ดูนะเสียค่ะผมก็เป่าดูก่อนนะครับนี่ถ้าด้านหลังจะเอาขึ้นอีกก็จะเอาขึ้นให้นานก็อย่างนี้เลยเนาะขนาดแค่จมูกความยาวอ่ะจมูกที่ตรงนี้ก็ด้านหลังก็สั้นอะโมอันนี้ตรงอะไรของคุณอะก็ทรงตามรูปนี่ไงเดี๋ยวใช่ด้านหลังมันไม่ใช่ไหนดูดิเน้นในดึกแน่นหนาดิไหนอะไรเนี่ยอะไรของเองโอ้มันคืออะไรนั่นหนาโอ้อะไรเนี่ยไม่ไรยากตรงนี้ให้มันหนาเนี่ยให้มันหนาไว้เออเดี๋ยวเย็นเนี่ยเวลาเซ็ตแล้วก็ต้องได้อย่างนี้เย็นฝั่งนึงคือต้องเหยียบหูเนี่ยเปล่าดูก่อนเลยช่างก็เคลื่อนอะไรนี่นะไม่ได้กินไก่ทอดเคลื่อนละคือวันนี้ตัดเสียงให้กดเลยพี่คะถ้าหลุดดูเป็นพี่หลุดแม่ตัดผมได้ตัดผมเนี่ยตรงนี้จะข้างข้างยาวข้างเออค่ะใจเย็นนะก็เสร็จของมันนั่นแหละเชื่อเถอะนะจริงดูอย่างนั้นคิดว่าแม่ก็ไม่มีที่ชีวิตธรรมดาวันนี้แม่งได้เมียหลายคนได้เมียเป็นชีเนาะคิดง่ายๆมันคิดเยอะๆเนาะเป่าด้วยหม่อมเดี๋ยวจะทำให้ใจเย็นสวยแน่แหละหลังเขาหินด้วยสวยแน่แหละไม่ต้องรู้ได้เลยสวัสดีครับคุณปิ่นเคโอ้ผมก็เป็นคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยนะปิ่นแก้วพี่ปิ่นอ๋อปิ่นแก้วนี่เออปิ่นแก้วอ่ะนะอ๋อปิ่นแก้วเออเถอะสวัสดีนะครับต้องขอโทษนะครับผมก็เพื่อนเขาอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันไม่ค่อยออกนะเออเป็นช่างทำผมเงาะไม่ได้จบสูงต้องขอใครด้วยนะถ้าอ่านชื่อใครผิดไปหรือว่าเขียนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ก็
ตัดผมถึงที่การตัดผมที่ยากที่สุดคือตัดให้ตนเองหรือตัดให้ช่างเนี่ยเพราะมันรู้นะมันพบช่างในการเนี่ยมันรู้ต้องเอาอย่างนั้นต้องอย่างนี้โอ้โหเสียอารมณ์นะการตัดผมไม่ได้ลงไม่ได้รสชาตินะผมบอกของผมการตัดผมมันต้องได้กินไม่ได้ลงนะครับนี่ก็จะเต่าดูนะเอาดูตัดแก้ตัดทำไมอู้เกนี่อู้อะไรเลยเขาหายคิดถูกไปเลยไปโดนขนาดนี้โอ้โหโดนได้เลยอะไรเงี้ยซาซาเซซานไอ้พวกนี้ชื่ออะไรเนี่ยงานไม่ใช่นี่ไงซา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 นะครับสวัสดีครับยินดีนะครับสวัสดีครับนี่แหละขอบคุณนะขอบคุณมากนะครับตัดง่ายๆนะครับแล้วก็ไปจุดทิศเลยทั้งตัวเดี๋ยวก็เป็นตรงเองนะดูหน้าละลายผมแก่ไม่ค่อยได้มาไลฟ์สดนะครับนานๆทีจะได้มาพบปะผู้คนที่หน่อยนึงนะโดยปกติแล้วผมก็เป็นคนสนุกสนานนะครับเป็นโลกขบขันมือฮานะครับฮะดันเก้าอี้มาขันไหนฮะทำไมมันก็ตรงแล้วนะเป็นบางที่เรื่องอะไรอีกเนี่ยโตรงแล้วนี่แหละเอ้ยเธออย่ามากเรื่องนะต้องได้ฟิลนี่ตัดจะเอาเรื่องนี้แต่เย้มันยังโอ้โหเนี่ยเอาจริงกว่าช่างตัดเลยมั้ยตัดเองเลยมั้ยเนี่ยทำไมเสียลมวะเฮ้ยไหนแบ่งไหนแตกไหนนี่นะครับนะนะถ้าเป็นลูกค้านะก็จะไม่ให้เขาแสเองหรอกคุณก็แสให้นะครับอันนี้ก็กันเองนะครับให้เขาแสกตามความพอใจเขาเลยนะครับนี่มันจะฝืนแสกแสกนะครับอันนี้ผมว่าจะตัดด้านหน้าแล้วนะด้านหน้าเอาขนาดไหนเอาแค่นี้โอเคฮะแค่เนี่ยนี่ฮะจุดตัดด้านหน้านะครับหรือว่าสไลด์ด้านหน้านะครับปึ๊บปล่อยปึ๊บก็จะสไลด์ให้ปึ๊บเนี่ยโหมันคือสายยันไม่ใช่มันก็จะประมาณอย่างนี้นะเออไม่เป็นไรอ่ะคิ้วเลยไอ้ท่านออกมาสวยเหมือนทรงเมื่อกี้นะให้ดูแล้วโอ้เอาไว้เหน็บหูได้
นะครับเรื่องความคิดทอดทางแล้วนะครับตอนนี้ทำอะไรจะทำอะไรให้ดวงเนื้อนะเราจะเลี่ยนตรงโอ้ยไม่เอาอีกตัวนึงเฮ้ยหยุดพูดมากมันไม่เข้าหรอกมองโอ้ยหยุดกับโผล่ลูกเลยโอ้ยนี่ครับนี่เข้าหลอกมอมเข้าเลยไปยึดหนึ่งคุณก็ดูเป็นแสงเถิดปุ๊บไม่ถึงพ่อแกล้งฉันนะนี่ด้านหลังไม่ได้เอาขึ้นสูงนี่ไงไหนต้องมาดูก่อนโอ้เก๋ป่ะเก๋ลองมาถ่ายดูเราจะตัดกันที่ตอนนี้ตัดโดยเราเหรอเอาอยากเอาขั้นหมุนที่เราบอกอ่ะผมถึงบอกว่าอันนี้มันนั่นอยู่ไงถ้าจะเอาขึ้นนั่นอีกก็จะเอาขึ้นให้ไม่เนี่ยเนี่ยคือเด็กติ๋งนักเรียนนั้นของนี้เหรอจินตนาการนะครับจะเอาตรงนี้จะเอาแบบนี้อาจจะไม่รู้ข้างหลังค่ะเป๊กเบิ้งแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงมากเพราะว่าแบบแค่มันเป็นคุยรักกันเราเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันสัดสัดตุ้มด้วยคือให้มันสมูทเลยสมูทไอคอนไม่แค่ไม่ได้ต้องมาสัดรถแต่งขอบนะมากเขาสร้างความกดดันใช้คำว่ามีการกระบาดเลยหือหาหมูเลยทำยังไงโอ้สุดยอดนะอีกบางก็ได้โอ้ตามหูมันจะลองกันสุดนี่แหละมันเริ่มนั่นตรงไงเริ่มเกิดความกดดันไงหม่อมมันก็เลยร้อนเป็นธรรมดาแหละเข้าใจว่าหรอจิตใจเรามันเริ่มกดดันเริ่มการออกแบบดีไซน์เป็นงานที่มันต้องใช้ปัญญาปุ๊บหนึ่งก็เริ่มเครียดมันเริ่มเครียดปุ๊บธาตุไฟนะร่างกายเมื่อเริ่มออกธาตุไฟมากกว่าธาตุร้อนพี่พีพูดเยอะแล้วลูกอาจารย์ออฟหนูเองค่ะครับผมครับน้องหนูครับสวัสดีครับคุณชื่อหนูเขาชื่อหนูนะนี่นะครับสาเป็นยังไงบ้างครับลูกค้าเยอะไหมกิจการโอเคไหมครับอืมจางก็ชอบเล่นมุกตลกไปอย่างนั้นแหละนะเลี่ยนก็ไม่เอาซะด้วยนะฮะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดกับเทสเลยนี่นะไม่แข็งไปมันไม่แข็งถ้าคนทำเป็นอ่ะตัดเป็นอ่ะมันจะไม่แข็งเลยมอมเยื่อผมดินั่นน่ะเห็นไหมล่ะบอกแล้ว
ต่างหูฉันจะหลุดหายน่ะจะรู้เลยอย่างนี้น่ะเออมีเคลียร์ที่หลุดยากอยากฝนตกกันบ้างไหมครับตอนนี้นะฮะก็อำเภอเมืองนะฮะโคราชนะฮะกำลังตกเลยปล่อยๆนะฮะไม่ต้องคันมากนะขอให้เขาไม่ให้ใช้แบตเตอรี่เลยนะเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะเราก็ฟิกเซอร์ขึ้นนะฮะหรือเนี่ยอะไรนะฟิกเซอร์หรือเลเยอร์ฟิกเซอร์โอ้ว่าปกติยิงพูดไม่ค่อยชัดก็มีชัดอยู่แล้วแหละแต่ผมชอบส่งซิกแนลเข้าใจว่าเวลาไปไหนเจอสาวสาวก็ชอบส่งซิกแนลนี่จัดการเลยนี่ครับมีแน่นอนไปซื้อหวีแบบหนึ่งมาก็ไม่ซื้อปากติดติดเยอะตรงนี้ผมบอกว่าพลาดไหมติดแล้วพลาดเราไม่ชอบอะไรที่มันเป็นด้วนมันไม่มีแบบโอ้ยมันจะเป็นรอบปากเยอะเออนะผมไม่รู้ยาวโอ้โหอะไรแล้วมันก็ด้วนอยู่เหมือนด้วนหรอคนแก่ด้วนหรอกนะเอ้ยเหอะไรวะบ่นเนี่ยผมเลยมันต้องดูว่าเนี่ยถูกต้องเนี่ยคนนี้ตัดผมไม่ชอบกันไม่ชอบอะไรเลยมันน่ะนะมันมากเรื่องนะครับมันมากเรื่องโอ้เนี่ยผมบอกให้เลยนะตัดผมยากที่สุดอ่ะไม่ใช่ตรงนู้นตรงนี้หรอกตัดให้กันเองนี่แหละมันต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาแบบนี้นี่มันยังเป็นก้อนอยู่นะหมองก็แต่งเพราะผมเนี่ยไม่ใช่แก่กะโหลกมาเลยแก่ได้ก็ต้องดีๆเลยโอ้ยหอมเราก็จะสไลด์บนออกนิดนึงครับเพื่อให้ผมมีเลเยอร์นะฮะมันดูว่าจะมีมวลนะฮะไล่กันหน่อยนึงนะฮะเราต้องการที่ด้านหน้านะฮะยาวยังยาวนะฮะถ้าเราดึงอย่างนี้นะตั้งตรงนี้จะหายนะเราต้องเอาด้านหน้าแล้วเราก็ต้องโน้มมาด้านหลังโน้มเอาไกด์ตรงนี้มาเชื่อมกับความยาวด้านหน้าโน้มลัดเส้นอย่างนี้
นี่ฮะบอกไปด้วยฮะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ด้านหน้าเนี่ยต้องถามว่าด้านหน้าเขาบางเราก็ต้องการมวลผมด้านหน้าให้เยอะเราก็ต้องโน้มผมมามาหาไอ้อยู่ด้านหลังนะถ้าเราไม่สไลด์นะฮะผมจะไม่เป็นเลเยอร์ให้จะไม่ดูหวานนะฮะเพราะว่าปลายผมเขาเนี่ยมีทำสีด้วยถ้าเราไม่สไลด์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เป็นแบบนี้เลยลายใหม่เพราะมันก็จะดูทื่อนะฮะนั่นแหละเนี่ยนี่คุยละนะครับนี่ส่วนเราจะเล่นตรงนั้นบางตรงนี้สั้นนี้ยาวเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกทีหนึ่งนะครับจากการที่ว่าเราทำให้มันได้ระบบมันก่อนนะไล่สไลด์ให้มันโอเคก่อนนะฮะผมเนี้ยทุกช่อนะฮะจะเท่ากันหมดเลยครับคนเนี่ยผมก็จะสร้างให้มันคืนก่อนนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บงานอีกทีหนึ่งนะฮะแกะสลักนะฮะแล้วก็ทำให้มันเป็นเขาโครงว่าเราค่อยแกะสลักเข้าไปอาจจะเอาด้านหน้าสั้นหรือด้านหลังยาวยังไงก็สามารถทำได้แล้วเราจะมีการเชื่อมด้านข้างนะฮะด้านข้างด้านหลังเราเนี่ยต้องมีการเชื่อมผมเพื่อไม่ให้มันเป็นขั้นตอนนะเป็นขั้นเกินไปจะบอกให้ฮะจะเห็นนะเห็นนะตรงนี้ฮะเป็นขั้นตอนนะฮะมันจะไม่เชื่อมกันแล้ววิธีการเชื่อมผมเราก็จะรวบนี้มาดึงมาเชื่อมกับจุดตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าเราดึงมาเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะไม่เชื่อมกันเราก็จะเชื่อมอันนี้ผมมีเก็บเอาไว้ไกลท่านนะผมทำให้ดูนะผมจับแล้วเนี่ยเชื่อมกันนี้ใช่ไหมไล่มาเนี่ยเชื่อมกันปุ๊บมันก็จะเชื่อมไปละเห็นไหมนี่ผมบอกให้นะนี่นะเชื่อมกันละตอนหลังแล้วตรงนี้มันต้องลงหนีนะแต่ไม่เป็นไรเพราะเขาเอาแค่นี้นะครับก็สามารถเชื่อมได้แต่เวลาเรายกเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีรอยเนี่ยไม่เชื่อมกันละมันไม่เชื่อมปุ๊บมันจะขาดตอนตรงนี้เห็นไหมไม่เป็นไรนะฮะว่าเดี๋ยวเราจะมาแต่งนะฮะมีวิธีแก้ฮะมีวิธีแก้ยังไงมันก็ต้องหายเพราะว่าเราควันขึ้นมาตรงนี้เปิดทางมาดูฝั่งนี้กันโอ้เกาะตรงนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยเราสามารถเชื่อมได้เชื่อมนะฮะอันนี้ก็จะเชื่อมอีกแบบนึงนะฮะทำให้ดูปึ๊บอย่างนี้ก็ได้ฮะมาดูกันฮะถ้าผมดึงมาแนวตรงนี้จะเป็นยังไง